ิดว่าโดนไปแล้วประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดโอ้จากก่อนที่จะเจอก็หลายสิบล้านแล้วจากก็หลายสิบล้านแล้วก็50 ล้านแล้วพอมาเจออีกทีนึงก็หนูก็ตายคาที่เลยค่ะก็มั่นใจว่าจะไม่หลอกแน่เพราะเราก็พูดกับเขาว่าเราโดนเยอะแล้วนะนู่นนี่นั่นเขาก็รู้เรื่องว่าลี่โดนโกงเยอะแล้วเขาก็บอกว่าจะสอนหนูเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เปิดเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็พูดขายฝันหนูเนาะพอเขามายืมเงินแล้วเขาก็คืนตลอดยืมแล้วคืนตรงก่อนเวลาทุกครั้งเลยแต่ยืมไปปุ๊บแล้วเอาใหม่เป็นก้อนใหญ่กว่าเดิมอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมาโดนช่วงหลังๆอะค่ะก็หมดตัวเลยเป็นหนี้เป็น10 ล้านเลยค่ะตอนนี้กับกลายเป็นหนี้เป็น10 ล้านตอนนี้มีหนี้อยู่10 ล้านไม่ค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วหนูปลดหนี้ได้หนูพูดจริงๆนะหนูทำอะไรไม่ได้เลยหนูอะก่อนที่จะเลิกกับอดีตสามีใช่ไหมคะหนูก็ไปซื้ออสังหาคอนโดมิเนียมเอาไว้เพื่อที่จะปล่อยเช่าใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเขาหลอกเอาคอนโดรีไปกู้เงินนอกระบบสุดท้ายเขาก็หนีไปทีนี้หนูก็มีทั้งหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยด้วยก็รวมกันเป็น10 ล้านแล้วคนหนูไม่มีเงินอะไม่มีอะไรเลยแล้วเขาจะมายึดคอนโดหนูแล้วหนูบอกว่าหนูอย่ายึดคอนโดหนูเลยไม่รู้แต่หนูมีห้องนะห้องที่หนูซื้อเอาไว้เป็นคอนโดสร้างใหม่เลยอยู่ที่โซโหอะไรเงี้ยพี่ไปเอาห้องใหม่ได้ไหมหนูซื้อทั้งหมด10 ห้องไงคะแล้วหนูก็เลยพี่ไปเอาห้องนั้นได้ไหมแล้วเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะเอาห้องที่หนูอยู่แล้วหนูก็ทำอะไรไม่ได้หนูได้ทำได้แค่ไม่เป็นไรหนูก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็อธิษฐานจิตอธิษฐานอธิษฐานช่วยหนูด้วยให้หนูปลดหนี้ได้หนูจะทำให้หนูขายคอนโดได้หรืออะไรก็ได้แล้วในที่แค่1 วันน่ะเขาจะมายึดคอนโดหนูแล้วแต่ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นก็คือเขายอมเอาห้องเล็กแต่หนูต้องยอมเสียห้องให้เขาทั้งหมด4 ห้องไปจึงเป็นเรื่องของความฝันของตัวเองที่ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็เสียไปเพราะความฝันของตัวเองใช่ค่ะเนาะแปลกเนาะใช่ค่ะแล้วในที่สุดมีชื่อเสียงขึ้นมาทุกวันนี้ก็เพราะถูกโกงถ้าไม่ถูกโกงก็ไม่ดังแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้เป็นดาราเต็มตัวแล้วใช่ไหมจริงๆก่อนหน้านั้นหนูก็มีผลงานมีผลงานบ้างก็เป็นนางเอกตลอดเลยเป็นนางเอก MV เพลงหลายเพลงแล้วก็ละครแล้วก็หนังเข้าโรงแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรค่ะอะไรบ้างตอนนี้ที่เป็นโปรเจกต์ที่รอให้ลิลลี่ไปแสดงมีอะไรบ้างก็มีภาพยนตร์อยู่4 เรื่องมันมี2 เรื่องที่อยู่ที่หนูถ่ายค้างเอาไว้แล้วก็มีภาพยนตร์สดๆร้อนๆของพี่พจน์อานนท์ก็คือโคกระโหลกนะคะแล้วก็มีละครของบอสนวัตนะคะอ๋อคุณนวัตไม่ใช่คุณอานี่วิทวัตครับคนนี้วิทวัตโดนคุณนวัตครับเมื่อกี้แล้วก็มีละครเล่นคู่กับพี่อิงฟ้าพี่ชาร์ลอตนะคะแล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะทำซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองนี่ร้องเพลงด้วยค่ะโอ้